This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับหลายคนก็เลยมองว่าถ้าจะซื้อรถสักคันเราไปซื้อ EV จะดีกว่าไหมถ้าเกิดซื้อตอนนี้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับแบบไหนควรจะเป็นวิธีการพิจารณาที่เหมาะสมกันบ้างวันนี้ครับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีก็เลยไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของผู้ทำสื่อนะครับใหม่2ท่านด้วยกันที่มีความคุ้นเคยกันกับวงการของ EV ท่านแรกครับท่านมาจากช่อง YouTube นะครับ Well Done Guarantee นะครับหรือว่าคุณเวลกฤษดาธีรสุภลักษณ์และอีกท่านหนึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยนะครับก็คือคุณอรรถพลทะแพงพันธ์นะครับหรือว่าคุณต้อมจากช่อง YouTube ไอมด Official นั่นเองนะครับทั้ง2ท่านจะมาพูดคุยกับเราจากประสบการณ์ตรงที่ขับรถ EV ด้วยแล้วก็ทดสอบรถ EV แล้วมีความรู้ทางด้านของรถยนต์ไฟฟ้าว่าข้อดีของเขามีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนเวลามีข้อดีอาจจะต้องบอกนะครับข้อห่วงกังวลเพื่อประกอบการพิจารณานั้นจะมีอะไรบ้างลองไปฟังกันทั้ง2คนเลยครับแรกๆในการที่เราจะปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับของผมอย่างแรกเลยคือเราเป็น early adopter เป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆหนึ่งคือเรื่องเทคโนโลยีที่เราจะปรับมาอยากจะรู้ว่าอาจจะเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นเนี้ยมันจะได้ประสิทธิภาพอย่างไรและมีเทคโนโลยีอื่นๆภายในเป็นอย่างไรเราไม่เคยเห็นรถยนต์น้ำมันที่มันมีจอใหญ่ๆแล้วทุกอย่างสั่งการเหมือนมีแท็บเล็ตหนึ่งอันอยู่ในรถแบบเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับและพอเราไม่ได้ลองใช้งานเราก็จะเห็นความแตกต่างเอ้ยฟังก์ชันนี้ก็มีทำอันนี้ได้มันเหมือนว่าเราได้อะไรที่มากกว่าการซื้อรถยนต์คันนึงที่จะเดินทางจากจุด A ไปจุด B อันนั้นคือเรื่องของฟังก์ชันอันดับต่อมาเรื่องของประสิทธิภาพระบบการขับเคลื่อนเดิมทีเราอยากจะได้รถยนต์อัตราเร่งดีถ้ากำลังดี200แรงม้า300แรงม้า400แรงม้าคุณต้องจ่ายหลัก10ล้านนะ5ล้าน10ล้าน20ล้านเพื่อที่จะได้สัมผัสอัตราเร่งขนาดนี้เวลาเราคลิกดาวอย่างงี้ใช่เวลาอัตราเร่งแซงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณต้องจ่ายหลักแบบคุณไม่มีตังค์10ล้านคุณไม่สามารถเอื้อมมันถึงถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่คือ4วิเป็นเรื่องปกติ0ถึง100นี่4ต่ำกว่า4วิเป็นเรื่องปกติครับแล้วจ่ายไม่ถึง10ล้านใช่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราดึงดูดเราเข้าไปหาอันดับที่3คือเรื่องของพลังงานเนาะเราจะมองว่าโอเครถยนต์ไฟฟ้าเติมไฟถูกกว่ายิ่งชาร์จที่บ้านยิ่งถูกเทียบกับราคาน้ำมันและเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้เดิมทีเราจ่าย1กิโลอาจจะต้องจ่ายถึง5บาท6บาทในรถที่แรงๆ Muscle Car เลยครับแต่เนี่ยเราจ่ายแค่แบบอย่างมากก็บาทกว่าบาทนิดแต่คุณก็แบบใส่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่นั่นคือมันเป็นเหตุผลครับว่าที่เราจะเข้ามาผมอยากเสริมในฝั่งที่ต้อมพูดเนาะว่าเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ย รู้ไหมว่าเราใช้เนี่ยรถน้ำมันนะครับเติมน้ำมัน100อ่ะพลังงานที่เอามาขับเคลื่อนล้อเนี่ยแค่ 30% ที่เหลือไปไหนหมดอ่ะที่เหลือก็คือมันสูญเสียจากการเผาไหม้ครับก็มันเป็นถ้าเราเรียนเครื่องยนต์มาก็ฉีดน้ำมันก็ไปดูดอัดระเบิดคายเกิดความร้อนเครื่องร้อนนะฮะแล้วเราลองขับรถไกลๆดูสิทำไมเราต้องจอดให้รถมันเย็นเพราะว่าเราใช้รถเนี่ยมันเกิดความร้อนเยอะซึ่งพวกนี้แหละมันสูญเสียไปแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันลงล้อเนี่ยแทบจะ 95%คือมันสูญเสียระหว่างทางน้อยมากผมบางทีแบบหาที่ประชุมไม่ได้นะผมเข้าไปในรถเปิดแอร์ประชุมไม่มีควันแล้วรถเนี่ยคือพอมันเราไม่ได้เคลื่อนที่มันก็ไม่กินพลังงานมันกินแค่เฉพาะแอร์ยิ่งขับรถช้าๆเนี่ยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวหยุดเนี่ยถ้าเป็นรถน้ำมันเร่งเครื่องกว่าจะ 3,000 รอบกว่าแรงม้าจะมาเวลาเรื่องรถน้ำมันเขาจะโฆษณาว่าแรงม้าจะมาที่กี่พันรอบใช่ถึงจะออกมาเต็มนั่นหมายว่ากว่ามันจะถึงตรงนั้นน้ำมันเบิร์นไปเท่าไหร่แล้วแต่ไฟฟ้านี่คือเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บมันจะกินตอนขับเร็วอันนี้ซึ่งมันจะสวนทางกับรถน้ำมันอย่างสิ้นเชิงนะครับนอกเหนือจากสมรรถนะการกินพลังงานแล้วผมชอบที่สุดเลยก็คือเรื่องของการใช้พลังงานที่บ้านจริงๆรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้คุ้มสุดคือชาร์จที่บ้านครับและที่บ้านผมติดโซล่าด้วยครับก็เลยแบบว่าว่ารู้สึกแบบอันนึงที่ผมมองว่ามันเป็นความมั่นคงของชีวิตเนาะก็คือบ้านเราเองมีพลังงานของตัวเองเราสามารถเหมือนเมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับทำอาหารกินเองได้เรารู้สึกมั่นคงใช่ไหมว่าเราในบ้านเรามีไฟฟ้าของตัวเองบ้านเรามีพลังงานใช้หลังคาตื่นมาตื่นมาคุณริชาร์ดเราหาเงินได้ไม่ได้แต่เราต้องจ่ายค่าไฟทุกวันถูกไหมแต่พอวันนี้เราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมผลิตพลังงานเองได้น้ำมันแพงเรากลั่นเองไม่ได้ที่บ้านไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับแต่พอเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราใช้ไฟเนี่ยเฮ้ยกลางวันไม่ได้ไปไหนโซล่าทำงานเสียบชาร์จอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนจากที่เราจ่ายค่าไฟยิ่งถูกลงไปอีกผมไม่เคยทำเปรียบเทียบนะของเจ้าตัวรุ่นมันมียี่ห้อหนึ่งครับ
เขาทำออกมาเป็น2รุ่นรถตัวรถเหมือนกันแต่เป็นไฟฟ้ากับน้ำมันผมก็เลยเอามาเทียบกันเพราะว่ามันเท่ากันไงเวลาเราเปรียบเทียบเราก็ควรจะเอาอะไรที่มันเท่าๆกันรุ่นใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกันอันนี้คือบอดี้เดียวกันเปลี่ยนแต่ข้างในเป็นไฟฟ้าเนาะซึ่งพอลองเปรียบเทียบแล้วอย่างแรกเลยความประหยัดคือน้ำเชื้อเพลิงนะครับประหยัดลงไปก็คือ3เท่า3เท่าจากโลละ3บาทเหลือประมาณแค่ประมาณสัก70สตางค์อันนี้คือชาร์จบ้านนะค่าไฟณเวลาณตอนนี้นะครับ10บาทกว่าๆเนี่ยอันนี้คือผมมองว่าความคุ้มค่านี่ยังไม่นับรวมพวกค่าซ่อมบำรุงจุกจิกถ่ายของเหลวเปลี่ยนไส้กรองซึ่งตอนนั้นน่ะถ้านับที่แสนโลนะครับถูกลงประมาณ4เกินครึ่งครับผมเกินครึ่งเพราะว่าแสนโลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทแต่พอเป็นไฟฟ้า 7,000 รุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้นี่คือความประหยัดคือมันไม่จุกจิกแล้วยิ่งพอวันเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงใช้รถนะเนี่ยอย่างวัญญาผมเนี่ยเขาแบบอยากใช้รถผมว่าเนี่ยผู้หญิงเปิดฝากระโปรงสักกี่ครั้งพอเป็นรถไฟฟ้าคือการดูแลมันไม่ได้จุกจิกต้องผู้หญิงอะอยู่ผู้ชายอย่างผมอะก็ขับไม่รู้จะเปิดไปทำไมด้วยต้องเปิดไปก็ดูไม่เป็นใช่แต่เมื่อก่อนนะคุณตาผมนี่กว่าจะแบบเอ้ยต้องเปิดมาดึงก้านน้ำมันเครื่องแล้วเอาทิชชู่มาวางแล้วดูว่าน้ำมันดำหรือยังถึงจะไปถ่ายเปิดล่าสุดเมื่อไหร่เราใช่ไหมแต่พอเป็นไฟฟ้าคือมันไม่ได้จุกจิกของเหลวไม่ต้องมาถ่ายเนี่ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันได้นอกเหนือจากค่าเชื้อเพลิงแต่ผมก็ว่าเขาจะมีความคอนเซิร์นนะที่เราบอกโอเคเติมพลังงานไฟฟ้าถูกกว่าจริงนะครับไม่ว่าจะเติมที่บ้านหรือเติมที่สถานีชาร์จเพราะสถานีชาร์จผมบอกเลยว่าง่ายๆทริปผมขับรถเยอะมากจากเชียงใหม่กรุงเทพปกติถ้าใช้รถยนต์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะสัก200กว่าแรงม้ามีขั้นต่ำประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทคือ1ทริปนะ700กว่ากิโลเนี่ยหรือประมาณ 1,000 ปลายๆแล้วนี่แหละแต่รถไฟฟ้าจะอยู่ไม่เกิน 1,000 ให้ตีเฉลี่ยเอาง่ายๆเลยชาร์จไฟที่เป็นสถานีชาร์จกิโลละบาทให้คิดอย่างนี้ง่ายๆเราก็จะเห็นภาพว่าเราเป็นยังไงอย่างล่าสุดผมเช่ารถที่มันเป็นรถไฟฟ้าทั้งที่รถยนต์น้ำมันถูกกว่านะก็อยากเช่าคือเหตุผลที่ผมเช่าเพราะอะไร1คือเราชินกับรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ2คือเรื่องพลังงานถูกกว่าอันดับ3หลายๆคนอาจจะมองข้ามคือรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักจะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยให้มาค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นกล้องรอบคันกล้องรอบคันกล้องรอบคันคือมันสะดวกตรงที่เราขับรถอาจจะไม่เก่งอาจไปจอดแล้วด้านหน้ากันชนแล้วแบบครูดบางครั้งไม่มีเราอาจคือเราเสียค่าเช่าถูกก็จริงครับแต่เราอาจจะไปเสียค่าซ่อมประมาณนี้คืออย่างตรงนี้มันก็เหมือนว่าทำให้คนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งแม้ว่าเราเองขับรถนานๆเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราก็ยังพลาดแต่พวกนี้มันเข้ามาแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าเราขับรถได้อย่างปลอดภัยหมดเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าเวลาผมขับออกทริปไกลๆนะเวลาแบบบางทีเราแบบนอนน้อยนอนไม่พอเนี่ยคือมันลด human error นะฮะมันลดความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยการอย่างไอ้รุ่นของค่ายอเมริกาเนี่ยที่เขายอดฮิตกันเขาบอกจะมีระบบออโต้ไพลอตเปิดปุ๊บเลนคลิปปิ้งซึ่งส่วนใหญ่รถค่ายรถจีนเดี๋ยวนี้ก็มี คือเปิดปุ๊บมีปรับความเร็วตามรถข้างหน้ารักษารถอยู่ในเลนแล้วมันช่วยเราแบบบางทีเราไม่ต้องแบบใช้สายตาอยู่บนถนน 100% ละสายตาได้บ้างก้มหยิบกระเป๋าตังค์บ้านขึ้นทางด่วนเอาเงินใส่กระเป๋าตังค์บ้านเนี่ยซึ่งเนี้ยมันอยู่ในฟีเจอร์รถยนต์ไฟฟ้าเราไปฟังข้อดีกันแล้วนะครับเรื่องของข้อดีในเรื่องการประหยัดราคาพลังงานแบบนี้เป็นต้นแต่แน่นอนครับทุกอย่างมีข้อดีก็ต้องมีข้อห่วงกังวลที่เราควรจะได้พิจารณาทั้ง2ท่านมองประเด็นนี้อย่างไรลองไปฟังกันเลยครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่กำลังเจอเนาะพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องใหม่มันหมายถึงว่าประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตรถน้ำมันมาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรช่างซ่อมเนี่ยเอาแค่ง่ายๆเนี่ยเราขับรถเข้าศูนย์ไปเนี่ยศูนย์ยังประเมินไม่ออกเลยนะฮะว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าอยู่อย่างรถยนต์น้ำมันเนี่ยถ้าเราแบบรู้ว่ามีผิดปกติเรายังได้ยินเสียงมันยังได้ยินเสียงก็แก๊กเราก็รู้ว่าเอ้ยมันเริ่มจะมีปัญหาเนี่ยแต่ไฟฟ้าไม่ครับมันเหมือนคอมแฮงค์อยู่ๆก็แฮงค์ต้องไปดูโค้ดตื้อแล้วก็ต้องไปเปิดโค้ดเออเลอร์ไปเฉยซึ่งพวกนี้ข้อคือเราไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เราไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้มาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ของเรามากๆบางทีเนี่ยไปศูนย์เนี่ยช่างศูนย์ยังประเมินไม่เจอเลยขนาดเขามีไอตัวชุดเครื่องมือนะซึ่งอันนี้มันเรียกประสบการณ์ในการตัดสินใจว่ารถมันเป็นอะไรจะซ่อมอะไรบ้างอันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของอะไรก็ตามนะครับซึ่งวันนี้คนก็บ่นบอกว่าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอะไรรอนานใช่ครับก็ต้องรอนานเพราะว่ามันยังไม่ได้ผลิตประเทศไทยซึ่งในปีนี้อย่างที่บอกพอมันผลิตซัพพลายเชนชิ้นส่วนผู้ผลิตเขาก็จะมาตั้งก็จะทำให้เรื่องของอะไหล่ดีขึ้นราคาถูกลงรอไม่นานนะครับแล้วก็เรื่องของที่สำคัญที่ผลห่วงที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะอาชีพเพราะอย่าลืมว่าวันนี้พอรถยนต์ไฟฟ้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่างซ่อม คุณก็ต้องมีทักษะไฟฟ้านะครับเพราะผมเนี่ยอย่างตอนผมเรียนวิศวะเนี่ยเครื่องกลเขาให้คะแนนสูงสุดเพราะมันเป็นยุคของเครื่องกลแต่พอวันนี้มันเป็นยุคของไฟฟ้าฉะนั้นผมมองว่าทักษะตรงนี้
คนที่มันมีตรงนี้ค่อนข้างน้อยแล้วผมมองว่าตลาดจะเป็นที่ต้องการถามวันนี้ทั้ง4โรงงานทุกค่าย4ค่ายที่บอกว่าเข้าร่วมมาตรการจะต้องผลิตปีนี้เขาจะหาคนจากไหนทุกคนก็ต้องแย่งกันครับฉะนั้นผมว่าคนที่มีทักษะด้านไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีน้อยนะผมว่าพวกนี้หายากสุดท้ายขอพูดนิดนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมบอกว่ามีคนบอกแค่ขูดนิดเดียวต้องเปลี่ยนยกแพ็คเลยไหมผมบอกเลยจริงๆว่าถ้าช่างมีความสามารถซ่อมได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ช่างเรายังไม่ได้มีความสามารถเหมือนวันนี้เราจะไปแกะ iPhone ได้ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตบริษัทแม่ไม่เคลมให้ถูกไหมถูกไหมไปแกะเอ้ยแบตเสียไปให้ตู้ข้างทางแกะแล้วไปขอวารันตีไม่ได้เลยไม่ได้คุณวารันตีหมดแล้วแต่ถ้ารถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันคุณเป็นช่างที่ศูนย์อยู่ๆไปแกะแบตเตอรี่ออกมาคุณไม่ได้รับอนุญาตครับวารันตีหลุดบริษัทแม่รับประกันเคลมไม่ได้ดังนั้นในอนาคตผมว่าเรื่องแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนยกแพ็คเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆซ่อมเป็นส่วนเป็นพาร์ทได้แต่เราต้องทักษะถึงนะซึ่งผมคิดว่าอาจจะประมาณสัก 2-3 ปีฉะนั้นยุคนี้ผมบอกอาจจะนิดนึงอาจจะขุกขานิดนึงแต่สุดท้ายมันจะค่อยๆดีขึ้นผมว่าอีกหนึ่งปัญหาที่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เจอนะฮะก็อาจจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะบางทีถ้ามีเออร์เลอร์โค้ดอันนึงเกิดมารถอาจจะไม่สามารถทำงานได้ดังนั้นเนี่ยการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่ดีไซน์รถสวยงามนะครับแบตเตอรี่ดีมันต้องดูระบบซอฟต์แวร์เข้ามาด้วยคือเขาบริษัทต่างๆเนี่ยเขาให้แบบความสำคัญในการพัฒนามากน้อยแค่ไหนในการแก้ปัญหามากน้อยเท่าไหร่เพราะตรงเนี้ยถ้าซอฟต์แวร์ไม่เสถียรน่ะมันก็เหมือนรถยนต์เครื่องรถยนต์เครื่องยนต์ที่มันไม่ค่อยมีความเสถียรนั่นคือหัวใจเนาะถ้าซอฟต์แวร์มันดีนะฮะเราจะสามารถตรวจเช็คหรือว่ามีการแบบถ้าเจอปัญหายกตัวอย่างแบรนด์อเมริกาเราจะรู้เลยว่าไม่ต้องมานั่งเดาว่าอันไหนเสียคือมันจะมีเออร์เลอร์โค้ดให้ฟ้องตรงนี้มันจะฟ้องเลยก็คงต้องรอกันต่อไปแล้วก็ผลักดันแบบหมายถึงแบบอาจจะกดดันหรือว่าฟีดแบ็กไปทางผู้ผลิตดีกว่าเพราะว่าซอฟต์แวร์ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์มันวิ่งได้ฟังจาก2ท่านไปแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังมีข้อห่วงกังวลอื่นๆนะครับให้พิจารณา EV ถือว่าเป็นยานยนต์ใหม่นะครับเรื่องของแบตเตอรี่จะมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นหลายคนห่วงกังวลในเรื่องของตัวค่าประกันนั่นเองว่าเบี้ยประกันนั้นจะเป็นอย่างไรครอบคลุมขนาดไหนส่วนที่2เลยพอเป็นสิ่งใหม่ครับแล้วนโยบายภาครัฐในการให้การสนับสนุนล่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนคิดแบบนี้ถ้ายังไม่ซื้อตอนนี้ใช้วิธีนี้ไหมลองไปเช่าใช้ดูก่อนว่าประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ EV ของเรานี้เนี่ยถ้าเทียบกันนะครับกับยานยนต์สันดาปภายในมีข้อดีอย่างไรและเราเนี่ยชอบอะไรบ้างนะครับและสำคัญมากๆนะครับคำถามก็คือว่าซื้อตอนนี้ล่ะแล้วมันคุ้มหรือเปล่าตอนหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่สำหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วแต่อย่าลืมถ้าท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาเศรษฐกิจสาระดีๆแบบนี้ท่านอย่าลืมนะครับติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBSและทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.